นับสนุนโดยเรโซน่าผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาเรโซน่าเมนเรโซน่าสนับสนุนทุกความกล้าสู่ Thailand's Got Talent ซีซั่น5กล้าได้อีกทําดีกับเรโซน่าในรอบไฟนอลผ่านไปแล้ว1ทีมเลย9ทีมสำหรับวันนี้โหวตเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับ1เบอร์1โหวตคุณยมสามารถโหวตได้ถึง2ทุ่มครับและประกาศผู้ชนะท้ายรายการทีมใดที่มีความสามารถเหมาะสมกับเงินรางวัล10ล้านบาทขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมครับและทีมต่อไปนี้เธอมาพร้อมความสามารถที่เข้าถึงบทบาทของตัวละครได้มากมายที่ที02พีทพันสยาจบการแสดงของคุณน่ะคุณอยู่คนเดียวแต่คุณก็เอาเวทีนี้อยู่อ่ะสิ่งที่ทำให้น้องพีทเนี่ยอยากจะขึ้นมายืนบนเวที Thailand's Got Talent เนี่ยเพราะว่าพีทติดตามรายการ Thailand's Got Talent มาตลอดค่ะแล้วก็ฝันว่าจะเข้าไปร้องเพลงในรอบไฟนอลแต่ตอนนี้พอน้องพีทเข้าถึงรอบไฟนอลมันรู้สึกเกินความฝันจริงๆค่ะอยากเห็นน้องเขาทำสิ่งที่ทำให้เราตกใจเซอร์ไพรส์แต่มาตรฐานในความเป็นนักร้องและมืออาชีพด้านการแสดงด้วยเนี่ยยังอยู่ครบสำหรับโชว์รอบไฟนอลนะคะน้องพีก็รู้สึกกดดันมากค่ะเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่มันสั้นด้วยแล้วก็คู่แข่งอีก9ทีมเนี่ยเก่งมากๆค่ะแต่พีคิดว่าสิ่งที่เรารักเนี่ยเราก็สามารถทำได้ค่ะแล้วน้องพีก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะพีทีที่02พีทพันสยาโอนเยาโปรดเฝ้าดูแล
ันไหนแม่ก็ยังรับความตายไม่สามารถพรากลูกไปได้ที่02พีทพันธ์สยามก็เอาถึงการแสดงที่เพิ่งผ่านไปนะครับสำหรับการแสดงที่เพิ่งผ่านไปนะคะก็น้องพีทก็พูดถึงเรื่องของซอมบี้ซึ่งพูดถึงความรุนแรงค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้เดือนนี้นะคะเป็นเดือนสิงหาคมแล้วน้องพีทก็เลยอยากจะพูดถึงแม่ค่ะเพราะว่าหลายคนคิดว่าแม่นาคเนี่ยอาจจะโหยหาแต่พี่มากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะแม่นาคเนี่ยยังมีความรักของแม่ที่ยิ่งใหญ่มากด้วยเช่นกันค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องพีทด้วยนะคะขอบคุณค่ะไม่มีใครภาคภูมิใจในตัวสาวน้อยคนนี้ไปมากกว่าคุณนิติพงษ์แล้วครับก็ยังภูมิใจและได้มาตรฐานถ้าวันนึงได้ไปเล่นในบทต่างๆต่อไปเนี่ยคงจะน่าดูอีกในบทอื่นๆด้วยขอให้โชคดีจ้ะเรื่องการแสดงให้นักแสดงเขาคุยกันครับคุณพรชิตาไม่มีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีใครจับน้องพีทไปเป็นนักแสดงคงเสียโอกาสน่าดูเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะให้กำลังใจเธอเยอะๆด้วยการโหวตค่ะเธอจะได้10ล้านกลับบ้านด้วยโชคดีค่ะนอกจากความสามารถในการแสดงเธอยังเป็นนักร้องด้วยงั้นต้องถามนักร้องแล้วล่ะครับโชว์วันนี้เนี่ยยิ่งเฉพาะตอนที่หนูแปลงร่างเป็นแม่นาคแล้วเนี่ยมันบทเพลงที่หนูร้องซาบซึ้งมากแล้วเราก็อินไปกับหนูได้เลยหนูทำให้พี่รู้สึกได้ว่าหนูมีความเป็นแม่ในตัวสูงมากนะจ๊ะขอเป็นกำลังใจให้ครับหรือไม่แน่เธออาจจะมีความสามารถในการเป็นพิธีกรก็ได้งั้นถามพิธีกรคิดว่าเป็นนักร้องดีกว่าคือจะบอกเลยว่าน้ำเสียงเขาอะเป็นน้ำเสียงที่สวรรค์ให้มาขอบคุณที่ใช้น้ำเสียงนี้ขับกล่อมเราทำต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะเราจะเฝ้ารอผลงานของคุณค่ะสวรรค์อาจจะให้พรสวรรค์แก่เธอครับแต่คะแนนโหวตต้องมาจากคุณผู้ชมเท่านั้นถ้าคิดว่าสาวน้อยคนนี้ควรเป็นผู้ชนะแล้วก็พิมพ์เลยครับที02แล้วส่งมาที่4838999เดี๋ยวนี้เลยครับที02พีทพันธ์สยามขอย้ำอีกเป็นครั้งที่768วัน1ใน10ทีมในวันนี้ใครคือผู้ชนะคุณผู้ชมเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับโหวตได้ถึง2ทุ่มแล้วเราจะประกาศผลทันทีอย่าลืมนะครับ10ล้านบาทเป็นของใครอยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินครับและในช่วงหน้าพบกับกองเชียร์แข็งแรงที03ณอัศจรรย์และสาวน้อยน่ารักที04ชบาแก้วนี่คือรอบไฟนอลแล้ว